สวัสดีครับตอนนี้ก็เป็นเวลา6 โมงเช้านะครับก็หลังจากที่ใช้มาทั้งคืนนะครับตัว Apple Green ตัวนี้ก็ตื่นเช้ามาก็หุงข้าวกันต่อเลยครับสังเกตดูนะครับกินไป700 กว่าวัตต์อันนี้ผมให้ดูวัตต์ฝั่ง DC นะครับให้ดูวัตต์ฝั่ง DC ที่ออกเลยเพราะว่าเราทดสอบแบตก็ระดับเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่56%นะครับดึงไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่ากำลังหุงข้าวอยู่หม้อหุงข้าวเท่าไหร่อ่ะประมาณหม้อหุงข้าว2 ลิตรนะครับนะครับก็ไม่ใหญ่มากกินอยู่ประมาณ700ส่วนไฟก็ตอนนี้เปิดอยู่ประมาณ3 หลอดมีตู้เย็นแล้วก็มีทีวีเหมือนเดิมนะฮะโหลดไป16%โหลดไป16%ก็การใช้งานจริงเนี่ยนะครับใช้งานได้สบายๆเลยสำหรับเจ้าตัว48 โวลต์100 แอมป์นะแบตเตอรี่เหลืออยู่56%นะครับเดี๋ยวไปดูแต่ละเซลล์กันนะครับอันนี้คือแต่ละเซลล์เลยมาดูตั้งแต่เซลล์ที่1ครับ3.19 3.195อันนี้ดึงอยู่นะครับกำลังดึงอยู่ใช้หม้อหุงข้าวอยู่3.2นะครับตัวนี้มันจะมีตัว Active Balance ด้วยนะครับเป็น Passive Balance มันก็จะทำการบาลานซ์ไปในตัวเลยก็แข็งๆครับตัวโวลต์ยังแข็งๆนะฮะเจ็ดร้อยกว่าวัตต์นะครับเดี๋ยวดูหน้านี้แหละ700 กว่าวัตต์ครับดึงไปแล้ว54 แอมป์ก็สบายๆครับใช้งานได้สำหรับเจ้าตัวชิโนโพลีมือสองนะครับเพียงพอต่อการใช้งานครับ1 คืนชาร์จเต็มแล้วก็ใช้งานได้นะครับแผงเนี่ยแนะนำที่4 แผง300 วัตต์300 ถึง 400 วัตต์4 แผงชาร์จได้ก็เหลือๆครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับถ้าแบตน้ำไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เช้ามาเพื่อผมหม้อหุงข้าวอีกนะครับหุงข้าวเลยโอเคนะครับก็สรุปแล้วนะครับแบตเตอรี่48 โวลต์100 แอมป์ใช้งานได้ใช้งานจริงได้นะครับเพียงพอต่อบ้าน1 หลังไม่เปิดแอร์ก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะทดลองเดี๋ยวผมจะให้เอาไว้ขึ้นอะไรดีแหละแล้วก็ทดลองเปิดแอร์นะครับว่า1 คืนเนี่ยจะเปิดแอร์ได้เท่าไหร่แอร์ขนาด 9,000 BTU นะครับเป็นแอร์ชนิดอินเวอร์เตอร์ก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันอีกทีครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ